สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่15 กุมภาพันธ์ 2559นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้น่าจะดีดตัวขึ้นนะคะตามทิศทางบรรยากาศการลงทุนของตลาดต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุผลที่มาจากแรงสนับสนุนของเซนติเมนต์ที่ค่อนข้างดีจากตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะพุ่งขึ้นโดยแรงนะคะโดยราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสที่ NYMEX นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 12% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะบนความคาดหวังในเรื่องของการเจรจาเรื่องของกำลังการผลิตนะคะเป็นเหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งในการผลักดันราคาน้ำมันในรอบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเซนติเมนต์การลงทุนของตลาดวันนี้น่าจะอิงทางบวกนะคะจากบรรยากาศการลงทุนของภูมิภาคนะคะในเช้านี้ที่บวกตามนะคะน่าจับตามเหมือนกันสำหรับการเปิดตลาดวันแรกของจีนนะคะที่ปิดตลอดสัปดาห์ก่อนนะคะในเทศกาลตรุษจีนนะคะจึงมองว่าจะเป็นตัวแปรที่เข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดนะคะค่อนข้างที่จะมากนะคะอีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยให้จับตาดูเรื่องของตัวเลขนำเข้าส่งออกของจีนนะคะที่จะประกาศนะคะแล้วก็ของไทยเราเองมี GDP ไตรมาสที่4นะคะก็มองว่าเรายังลุ้นเรื่องของอัพไซด์เซอร์ไพรส์อยู่นะคะเพราะคาดการณ์คอนเซนแซสของ Bloomberg เนี่ยไตรมาส GDP ไตรมาส4ของไทยอยู่ที่ 2.3% นะคะก็น่าลุ้นจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจนะคะเรามองอัพไซด์ในเชิงบวกเนี่ยประมาณ1,286 จุดนะคะแล้วก็ตัวดาวไซด์อยู่ที่1,270นะคะให้จับตาดูสำหรับตัวแนวรับที่1,270ค่อนข้างเป็นอีกหนึ่งแนวรับสำคัญนะคะถ้าต่ำกว่า1,270ลงไปเนี่ยเรามองว่าเซตจะมีโอกาสย่อตัวลงไปลึกหาโลเดิมของปีนี้นะคะ1,220จุดที่ forward PE ปี59เทียบเท่าประมาณ13เท่านะคะแต่ถ้าลงมาจริงนะคะที่1,220เราว่ามองว่าเริ่มเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับการซื้อลงทุนในระยะยาวนะคะก็ค่อยไปลุ้นอีกทีนึงตอนนี้ระยะสั้นลุ้น1,270กันก่อนนะคะว่ายืนให้อยู่ก็เก็งกำไรกันต่อนะคะแต่ว่าเราปรับพอร์ตลงมานะคะเหลือถือพอร์ตระยะสั้นแค่ 40% จากเดิมที่ 50-60% ขึ้นไปนะคะก็มองว่าดัชนีหลุด 1,290 ลงมานะคะภาพค่อนข้างที่จะเซไปเล็กน้อยนะคะปรับลดความเสี่ยงลงมาสักนิดนึงนะคะถือพอร์ตสัก 40% นะคะแล้วลุ้นที่1,270อีกรอบนะคะหุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ InTouch TKS นะคะ TVT Platinum ถือต่อนะคะหุ้นติดชาร์ตนะคะวันนี้นำเสนอหุ้นท็อปนะคะไทยออยล์นะคะก็มองเรื่องของผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าคาดนะคะพลิกจากขาดทุน 4.1 พันล้านบาทออกมาเป็นกำไร 12,100 ล้านบาทนะคะจากค่าการกลั่นที่อยู่ในระดับสูงแล้วก็การเดินเครื่องลงกันที่มากขึ้นนะคะในปี59เนี่ยจะเริ่มรับรู้โครงการ Labix นะคะเริ่มเดินเครื่องในปลายปีในปลายไตรมาสที่1ปี59นะคะแล้วก็โรงไฟฟ้า SPP ขนาด239เมกะวัตต์นะคะเริ่มเดินเครื่องในไตรมาสที่2ปี59นะคะก็ค่อนข้างชอบตัวท็อปนะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะมากกว่าตลาดนะคะให้เข้าซื้อที่58.50 ทำกำไรที่60.80 ตัดขาดทุนที่56.75นะคะอัปเดตส่วนของหุ้นติดชาร์ตนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถูกตัดขาดทุนตัว LIT ออกไปนะคะส่วนตัวอื่นถือสถานะต่อนะคะไม่ว่าจะเป็น TKS BCH นะคะ GL นะคะแล้วก็ตัว IRPC ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ